สวัสดีครับพี่โอนิติเทพคุณคัมโอเคนิติเทพหรือ o k เคแฟนคลับดอทครับคลิปที่เราจะคุยกันต่อไปนี้จะคุยถึงอนิเมะญี่ปุ่นซึ่งเราไม่มีโปสเตอร์มาจัดแสดงด้านหลังนี้นะครับแต่ว่ามีโปสเตอร์อื่นก็เอามาแทนไปก่อนแล้วพี่โอก็จะใช้วิธีตัดต่อภาพเอาทั้งสองข้างนี้เรื่องที่จะคุยในคลิปนี้คือเรื่องคุโดเซนชิกันดัมคุคุรุสโดอันโนชิมะหรือชื่อภาษาอังกฤษว่าโมบิลสูต์กันดัม k u คูลุสโด a n นส์ไอแลชื่อภาษาไทยไม่รู้นะครับว่ามันชื่ออะไรรอบฉายมีน้อยแต่สาขาที่ฉายมีเยอะครับเนื่องจากสัปดาห์นี้มีหนังเข้าแค่อีกเรื่องเดียวเท่านั้นคือเรื่อง j ูรุสิกเวิลด์โดมนเนียซึ่งเข้าตั้งแต่วันพุทธที่8มิถุนาย,ยน2565ส,ส่วนการดั้เนี่ยเข้าฉายในวันพฤหัสัป,ปดีที่9นะครับแล้วก็ ตอนแรกนึกว,ว่ามีโรงฉายน้อยปรากฏว่าฉายทั่วไปหมดเลยแต่ว่ารอบค่อนข้างน้อยก็เช็คเวลาฉายก่อนพี่โอ๋ก็มีโอกาสได้ทําคลิปนี้เร็วเพียที่คลิปนี้เร็วได้ก็เพราะว่าสัปดาห์นี้มีหนังเข้าแค่2เรื่องนี้เท่านั้นครับกันดั้มเป็นการ์ตูนที่พี่โอ๋จดจําฝังใจมากจะเรียกว่าเป็นหนังในดวงใจหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยดูหนังญี่ปุ่นทั้งคนแสดงแล้วก็ทั้งอนิเมะซึ่ง เป็นเรื่องเกี่ยวกับพวกคนระเออร์ซูปเปอร์ฮีโร่กับสัตว์ประหลาดทั้งหมดเรื่องที่พี่โอชอบก็มีชุดของอุลตร้าแมนแล้วก็ชุดของคาเมนไรเดอร์ส่วนการ์ตูนที่ชอบก็มีมากมายแต่พี่โอไม่แน่ใจว่ากันดั้มนี้เป็นการ์ตูนในดวงใจด้วยหรือเปล่าเพราะพี่โอมีความรู้สึกในตอนนั้นว่ามันโหดร้ายแล้วมันก็เศร้ามากอะไรก็ไม่รู้คือมันทั้งโหดทั้งเศร้า,ท,ราทุกตอน แต่ก็ดูทุกตอนนะแล้วมันก็จําฝังหัวจําลงไปในความฝันในขณะที่หนังแอคชั่นร่าเริงสนะุกสนานอย่าง c e t t เตอร์เกรทมาชิง a ไม่เคยเข้ามาอยู่ในหัวพี่โอเลยแล้วพี่โอก็คิดว่าพี่โอชอบเ e t t e r อร์เกรทมาชิงกมากกว่าแต่เมื่อเวลาผ่านไปผ่านไปผ่านไปกันดั้มก็ยังคงมีชื่อเสียงไม่ตกและเราก็ยังพบเห็นเรื่องต่อๆมาของกันดั้มอีกมากมาย ทั้งๆรที่ในเวลานั้นนะครับปี1979คือย้อนกลับไปประมาณ40ปีเนี้ยการดัมในขณะที่ฉายครั้งแรกไม่ได้เป็นที่นิยมอะไรมากนะักทั้งในญี่ปุ่นในเมืองไทยอาจจะนิยมบ้างแต่ก็ประมา,ะมาณพอๆกับเรื่องอื่นไม่ได้โดดเด่นแบบ2เรื่องนี้แต่เมื่อเวลาผ่านไปกันดัมกลับเป็นวรรณกรรมสุดคลาสสิกเช่นเดียวกับเรื่องอากิระซึ่งเป็นการ์ตูนอนิเมที่โหด และเป็นหนังชีวิตมากกว่าหนังแอคชั่นแต่มันกลับจำฝังหัวในบรรดาคนดูแล้วก็ฝังเข้าไปในความรู้สึกทำให้หลายๆคนยกย่องให้เป็นหนังในดวงใจและกันดั้มก็เป็นการ์ตูนอนิเมตในดวงใจหลายๆคนเหมือนกันพี่โอ๋ก็ยังคงจำกันดั้มได้ครั้งนี้ได้กลับไปทบทวนความรู้สึกในโรงภาพยนตร์นะครับก็ไม่ใช่กันดั้มตอนใหม่กันดั้มตอนใหม่เนี่ย ที่จริงการดั้มเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ประเทศไทยบ้านเราค่อนข้างสม่ำเสมอมาตั้งแต่ปีที่แล้วแต่พี่โอพลาดทุกเรื่องเพราะว่าโรงที่บ้านฉายระบบ 4DX ก็เลยไม่ได้ดูนะครับเพราะว่าค่าตัวมันแพงเอ็ม s ก็ใช้ไม่ได้ใช้ได้แต่ต้องเพิ่มเงินเยอะไม่เหมือน IMAX i m a x, x เพิ่มเงินไม่เท่าไหร่เพิ่มเป็นหลักร้อยแต่ 4DX นี้ต้องเพิ่มเป็นหลัก200แต่กับกันดั้มตอนใหม่นี้ที่เป็นภาพยนตร์เนี้ย ไม่ใช่กันดั้มที่เรียงตามลำดับเวลาของภาพยนตร์ที่เขามีโปรแกรมจะวางฉายมันเป็นตอนเก่าเป็นตอนเก่าจากซีซั่นเก่าตั้งแต่ต้นฉบับปี1969 0 7 9นั้นเลยคือผู้เขียนเรื่องและผู้กำกับดั้งเดิมอาจารย์โทมิโน่เนี่ยเห็นว่า กันดั้มตอนนี้เป็นตอนที่มีคุณภาพไม่สมบูรณ์ขนาดส่งขายตามประเทศไปขายอเมริกันเวอร์ชันอังกฤษเวอร์ชันภาษาอังกฤษยังขายทั้งหมดนะครับทุกเอพิโซดแต่แตัดเอพิโซดนี้ออกเนื่องจากว่าเขาบอกว่าคุณภาพมันใช้ไม่ได้ก็เลยทำใหม่แล้วก็ทำออกมาทดแทนในเวอร์ชันของภาพยนตร์โรงใหญ่ไปเลยความยาวของเรื่องนี้ก็ตกประมาณชั่วโมงครึ่งคือเอาเอพิโซดหนึ่งเนี่ยมายืด แล้วก็ใส่รายละเอียดลงไปให้เป็นตอนของคูลุสไอแลนด์โดยตรงดังนั้นน้องๆหนูๆคนใหม่ๆที่ติดตามกันดั้มยุคหลังๆเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เจอกันดั้มตั้งแต่เวอร์ชั่นแรกอันนี้นะครับแต่พอพี่โอเข้าไปดูเนี่ยตอนแรกพี่โอรือว่าเอะมันเป็นการดั้มใหม่หรือเปล่าถ้าเป็นการดั้มยุคใหม่เนี่ยพี่โอคงจะดูไม่รู้เรื่องแต่พอมาเป็นอา้าวยุคเก่านักแสดงก็คนเก่า ักแสดงนี้หมายถึงคนภาคเสียงก็ยังเป็นคนเก่าเมื่อ40ปีที่แล้วอยู่อาจารย์โทมิโนเนี่ยตอนนี้ก็อายุ80แล้วนะครับตอนที่เขียนเรื่องทํากํากับเรื่องครั้งแรกตอนนั้นเนี่ยเป็นทีวีซีรีส์เนี่ยก็อ,อายุ40กว,กว่าเองพระเอกของเราชื่ออามูโร่นะครับพ่อเป็นคนสร้างกันดั้มน,นี้ขึ้นมาเขาก็เลยได้รับสิทธิพิเศษเป็นคนขับโดยที่อายุยังน้อยอยู่และในตั้งแต่ตอนนั้นเนี่ยมันมีสงครามระหว่างสหพันธ์คือฝ่ายพระเอกของเรากับเซาท์ทั้งคลอส ซึ่งเป็นตัวร้ายแล้วแผนที่โลกนี้ก็ใช้แผนที่โลกตามความเป็นจริงแล้วก็มีการกําหนดให้ทางนี้เป็นตัวดีทางนี้เป็นตัวร้ายอะไรประมาณนี้นี่เป็นตอนหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับเกาะเกาะหนึ่งที่ทางการระบุว,ว่ามันเป็นเกาะร้างแต่เดิมมันเป็นสมรภูมิรบที่ทางฝ่ายเซาท์ท r ้งครอสเนี่ยยึดไว้อยู่แต่ว่าได้ละทิ้งไปแล้วเมื่อทางการไปสำรวจก็ ปรากฏว่าไม่ได้กลับมาอีกเลยแล้วก็เลยส่งปฏิบัติการโดยมีคือเขาเห็นเป็นเรื่องใหญ่พอที่จะส่งกันดัมซึ่งเป็นหุ่นที่มีประสิทธิธภาพสูงสุดแล้วก็ไปเจอว่าที่เกาะเนี้ยมันมีทหารของ Southern c คลอสคนหนึ่งและมีหุ่นตัวหนึ่งของเขาฝ่ายนั้นดูแลอยู่ยึดไว้อยู่ทั้งทั้งที่กองกำลังของกลุ่มนี้กองกำลังของฝ่ายศัตรูนี้ถอนไปหมดแล้ว แล้วยังค้นพบอีกต่อไปว่าเขาไม่ได้อยู่ในลักษณะเป็นกองทัพเขาอยู่กับบรรดาผู้ลี้ภัยเด็กยากไร้เด็กกำพร้าจำนวนมากเท่ากับว่าเขาตั้งใจที่จะสร้างเกาะเกาะนี้ไว้เป็นเกาะของเขาเองเป็นเกาะที่เงียบสงบเพื่อ ดูแลเด็กๆพวกนี้ทําไร่ไถนาปลูกพืชปลูกผักกินเองรีดนมแพะนมวัวก,กินเองรองน้ําฝนใช้หุงหาอาหารทําเองแต่สิ่งที่เจ้าของเกาะโดยพฤตินัยนะครับเจ้าของเกาะคือคุครูสโดอันเนี่ยไม่ยอมให้เกิดขึ้นก็คือไฟฟ้าเพราะถ้ามีไฟฟ้าประภาคารมันก็จะส่องแสงแล้วก็จะเป็นตัวล่อให้บรรดาทั้งฝ่าย พันธมิตรฝ่ายเซาท์ึงคลอสเนี่ยมายึดเกาะได้เพราะว่าทั้งสองฝ่ายต่างก็คิดว่าเกาะนี้ร้างไปแล้วคือเขาตั้งใจจะอยู่อย่างสงบใครเข้ามาไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนเขาก็จัดการหมดทางฝ่ายเซาท์ทงคลอสก็เข้าใจว่าทางสัมพันธมิตรยึดเกาะนี้ไว้ทั้งฝ่ายสัมพันธมิตรก็เข้าใจว่าเซาท์ึงคลอสยึดเกาะนี้ไว้แต่มันยังมีความลับอีกอย่างหนึ่งมันยังคงมีอาวุธลับที่จะ ทำลายล้างโลกได้อยู่แล้วปรากฏว่าทางฝ่าย s o u t h e r n Cross เนี่ยจะกดรีโมทขนาดไหนมันก็ยังไม่ยอมทำงานเป็นเพราะมีการบรบกวนจากในเกาะหลังจากที่กันดั้มมาแล้วก็พลาดท่าเสียทีต่อโดอันเนี่ยเขาก็ต้องติดอยู่กับต้องติดอยู่ในเกาะนี้ฝ่ายสัมพันธมิตรก็ส่งคนมาค้นหาทางฝ่าย Southern Cross จะกดปุ่มอาวุธก็กดไม่ได้ ก็ต้องส่งคนมาดูทีนี้ก็เกิดการประทะกันครับหนังสนุกมากเป็นแอคชั่นเป็นดราม่าเป็นไซไฟแล้วก็แน่นอนเป็นแอนิเมชันนะครับเรื่องนี้พี่โอดูแล้วค่อนข้างสบายใจเพราะว่ามันไม่ได้มีฉากโหดร้ายเหมือนอย่างกันดั้มดั้งเดิมในซีรีส์ทีวีที่พระเอกยังเด็กอยู่แค่นี้แต่ฆ่าคนเป็นเบือไร้ความปราณีเลือดเย็นที่สุดขนาดแม่เขาก็เกลียดไปเลยนะครับแต่ว่าตัวพ่อเขาสนับสนุน เรื่องนี้ดูแล้วสบายใจได้เห็นความผูกพันของคนในเกาะระหว่างโดอันกับเด็กกําพร้าทั้งหลายเท่ากับอามูโรก็เห็นดีเห็นงามกับการกระทําของคูรุสคูรุสโดอันไปเรียบร้อยแล้วแต่ทั้งสองฝ่ายกําลังส่งหุ่นยักษ์มาที่เกาะนี้ไม่ว่าจะเป็นสัมพันธมิตรหรือซาท์ทั้งคลอสทีนี้ทั้งคูรุสโดอันเด็กๆทั้งหลายและอามูโรจะต้องปกป้อง น้องๆเหล่านี้ไว้อย่างสุดความสามารถดูแล้วก็อิมเอมมีความสุขครับพี่โอก็เหมือนได้รื้อฟื้นความหลงังเหมือนเราดูจู r a s กเวิ o ์ l ด d มิเนียนที่เอา3คนนั้นกลับมานะพี่โอก็ขอให้การดั้มภาคนี้8เต็ม10แล้วก็ถือว่าเป็นการพัฒนาปรับปรุงของเก่าได้ดีเป็นอย่างยิ่งมีมาตรฐานสมกับความเป็นอนิเมะสุดคลาสสิกเรื่องหนึ่งครับดูแล้ว ยังคงทันสมัยไม่เชยเลยถึงแม้ว่าเรื่องราวจะกล่าวถึงยุคเก่าก่อนที่จะจบคลิปนี้พี่โอบก็ขอบอกว่าขอขอบคุณค่ายหนังทุกค่ายและเมเจอร์ซีเน e x ล็กที่สนับสนุนด้านสื่อประชาสัมพันธ์นะครับพี่โอยังมีโปสเตอร์คอมเมนไรเดอร์ poster, Rider, แผ่นนี้กับอุลตร้ากาแล็กซีแผ่นนี้อีกหลายแผ่นจำนวนมากและทั้งหมดนี้ยังอยู่ในสภาพที่ดี เนื่องจากว่าหนังเข้าฉายในเวลาที่สั้นโปสเตอร์ที่ใช้ก็เลยยังไม่ทันได้ยับยังไม่ทันได้เสียสภาพและเข้าฉายในปริมาณที่โรงฉายน้อยรอบฉายน้อยโปสเตอร์ส่วนใหญ่ก็เลยยังไม่ได้ใช้นะครับใครสนใจอยากได้และเป็นสมาชิกผู้ร่วมสนับสนุนช่องพี่โอนี่จะได้รับพิจารณาก่อนนอกจาก2เรื่องนี้ก็ยังมีเรื่องเก่า,กาอีกมากมายหลายเรื่องนะครับที่ยังคงเหลืออยู่สามารถทักพี่โอได้ทางเฟซ นิติเทพคุณครับได้เลยครับโคนังของเก่าของใหม่ไม่มีนะถ้าพี่โอพูดผิดพลาดขาดตกบกพร่องหรือมีคําพูดที่ไม่ดีไม่ถูกใจบูลลี่อะไรใครก็ตามนี่ต้องขอภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยนะครับข้อมูลที่ผิดพลาดช่วยพี่โอแก้ในคอมเมนต์ด้านล่างได้อย่างนี้ด้วยคําสุภาพครับพบกันในคลิปอื่นๆขอบคุณครับสวัสดีครับ